ผู้ชมครับตอนนี้ความช่วยเหลือนะครับก็กำลังหลั่งไหลไปถึงน้องไอซ์นะครับหรือว่าน้องอารดาวงดีเลิศนะครับหลังเขามีการแชร์กันนะครับเรียงความของน้องไอซ์นะครับก็ทำให้เห็นชีวิตนี่สุดจะพลิกผันเลยนะครับน้องไอซ์เขียนเรียงความถึงครอบครัวนะครับบอกว่าต้องสูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่น้องนี่อายุเพียงแค่5เดือนนะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนคุณพ่อนะครับก็คือนายแพทย์กฤษดาวงดีเลิศนี่ก็ติดเชื้อนะครับจากกระแสเลือดนะครับเลยระหว่างที่รักษาคนไข้ทำให้น้องไอซ์เองก็ต้องอยู่กับคุณย่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณย่าก็อายุมากแล้วคุณธัญมัยฮะ75ปีนะครับน้องไอซ์เองก็บอกว่าคุณย่าก็ไม่มีเงินที่จะส่งให้เรียนหนังสือก็ต้องออกจากการเรียนหนังสือนะครับจบการศึกษาเพียงแค่ม.3เท่านั้นตอนนี้ก็ต้องมาช่วยงานนะครับมารับจ้างทั่วไปรับซักผ้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะดำรงชีพหลังมีการแชร์การนี่ความช่วยเหลือนี่ก็กำลังหลั่งไหลไปถึงน้องไอซ์นะครับใช่ค่ะหนึ่งในความช่วยเหลือก็คือจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณอุกฤษพึ่งโสภาได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปราจีนบุรีนำของใช้ที่จำเป็นและเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับน้องไอซ์ค่ะรวมถึงคุณบุญนาคจับสอนทิพย์ที่เป็นคุณย่าด้วยนะคะก็ไปมอบให้ถึงบ้านพักที่อยู่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากบริษัทเอกชนนำเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่มามอบให้น้องไอซ์ก็จากที่น้องไอซ์ต้องเคยรับจ้างซักผ้าด้วยมือเนี่ยนะคะตอนนี้มีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีกลุ่มหมอจากจุฬานะคะแล้วก็ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่เคยคุ้นเคยกับคุณพ่อของน้องไอซ์ก็เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเหลือนางสาวอารดาวงดีเลิศอีกจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าการช่วยเหลือระยะสั้นนะครับก็ไปช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนระยะยาวนะครับก็ให้น้องไอซ์เนี่ยจะส่งให้เรียนนะครับจนถึงจบชั้นปริญญาตรีเมื่อจบนะครับถ้าน้องไอซ์อยากเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยินดีที่จะรับเข้าทำงานนะครับส่วนเรื่องที่พักนี่นะครับทางน้องไอซ์และคุณย่าเองก็อยากที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่เองก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับเป็นบ้านเช่าด้วยเป็นบ้านเช่านะครับก็มองว่าบ้านเอื้ออาทรนี่แหละน่าสนใจทีเดียวนะครับก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเงินจากกองทุนที่มีประชาชนนะครับก็บริจาค กันเข้ามา 370,000 บาทแล้วก็มีการบริจาค กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไปซื้อบ้านเอื้ออาทรให้กับน้องไอซ์นี่น่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องแล้วก็คุณย่าน่าจะดีขึ้นส่วนเรื่องเงินบริจาคเองก็ไม่ต้องกลัวการคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขามีคณะกรรมการดูแลเป็นอย่างดีนะครับคือตัวน้องไอซ์เองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเบิกเงินนะการจะเบิกเงินแต่ละทีก็ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทุกครั้งด้วยส่วนน้องไอซ์นี่ก็บอกว่าขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มีการบริจาคเงินเข้ามานะครับที่เป็นห่วงน้องแล้วก็คุณย่าตัวเองก็สัญญานะครับว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดอนาคตก็อยากที่จะเรียนสูงๆตามความฝันนะครับน้องบอกว่าอยากที่จะเป็นคุณครูนะครับวันข้างหน้าก็อยากที่จะช่วยดูแลคุณย่านะครับที่เลี้ยงตัวเองมามากกว่า10ปีครับค่ะโอ้เป็นกำลังใจให้น้องไอซ์นะคะตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเป็นครูก็ขอให้ได้เป็นครูจริงๆนะคะ